สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพูดคุยกันต่อนะในเรื่องของสงครามตะบุกเรื่องราวของกะบ์บินมาลิกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับมาแล้วก็ได้โดนทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากเขาไม่ได้ร่วมสงครามแต่ว่าด้วยความสัตย์จริงของเขาด้วยการที่เขาไม่ยอมโกหกเหมือนที่พวกมุนาฟิก80กว่าคนได้โกหกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าที่บ้านเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็เลยไม่ได้ออกท่านนบีก็ปล่อยทุกคนนะทั้งที่ท่านนบีรู้ว่ามุนาฟิกเนี่ยเป็นจอมโกหกแต่ท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าฉันถูกส่งมาฉันไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อให้มาอะไรฮะเพื่อให้มารู้ความในใจของผู้คนหมายความว่าท่านนบีเนี่ยจะตัดสินในสิ่งที่ท่านนบีมองเห็นเท่านั้นเพราะนั้นพี่น้องอันนี้คือหนึ่งในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาให้กับเราก็คือการที่เราตัดสินคนเนี่ยตัดสินในสิ่งที่เรามองเห็นตัดสินที่สิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ท่านมองเห็นแต่สิ่งที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นท่านนบีได้ให้บทเรียนกับเราไว้อย่างดีงามอย่างมากว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดสินสิ่งในใจของคนเพราะนั้นเราอย่าเป็นคนที่พูดว่าคุณคิดแบบนั้นคุณคิดแบบนี้นะแต่ให้เราตัดสินในสิ่งที่เรามองเห็นถึงแม้ว่าคนที่เรารู้ว่าเขาโกหกต่อเราเรารู้ว่าเขาพูดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นจริงแต่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราได้ตัดสินในสิ่งที่เราสามารถมองเห็นสัมผัสได้แล้วได้แบบนี้เนี่ยเราจะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วเราก็จะไม่เครียดแค้นกับคนที่คิดไม่ดีกับเราครับต่อมาในเรื่องราวของกะบ์บินมาลิกนะหลังจากที่กะบ์บินมาลิกได้รับการแจ้งข่าวดีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ได้มีใบหน้าเบิกบานในการได้พบกับกะบ์ได้ดีใจอย่างมากแล้วเขาก็ได้ทำการบริจาคทำการซอดาเกาะห์ท่านนบีบอกว่าไม่ต้องซอดาเกาะห์หมดละนะบอกว่าเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้บ้างกะบ์บอกว่าฉันเก็บไว้แล้วฉันเก็บทรัพย์ที่ฉันได้มาจากสงครามคอยบัตฉันเอาเก็บไว้แล้วและสิ่งที่ทำให้กะบ์ดีใจก็คือนะฮะกะบ์ได้บอกว่าตรงนี้เนี่ยมาจากท่านนบีเองหรือมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าได้มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงการตอบัตตัวของซอฮาบะห์ทั้ง3คนนี้ว่าละกอดตะบัลลอฮุอะลันนบีวัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรอัลลซีนัตตะบะอูฟีซาตินอุสเราะห์มินบะอ์ดิมากาละยะซีกุกุลูบุฟรีกิมมินฮุมซุมมะตาบะอะลัยฮิมอินนะฮูบิฮิมรออูฟุรเราะฮีมแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้รับการเตาบะห์หรือว่าได้เตาบะห์ให้กับนบีแล้วก็มุฮาจิรีนแล้วก็ชาวอันซอรที่ปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอะไรฮะในซาอะตุลอุสเราะห์ในกองทัพที่มีความยากลำบากในตอนที่ความยากลำบากหลังจากที่หัวใจของพวกเขาเนี่ยนะมีความอะไรฮะมีความเอ็นเอียงไปมั้ยคําว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยท่านอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คําว่าซาอะตุลอุสเราะห์เป็นสงครามที่มีความยากลำบากในการทำสงครามมีความยากลำบากตั้งแต่การจัดกองทัพว่าเสบียงไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติไม่ค่อยมีแล้วในการเดินทัพไปก็เป็นการเดินทัพในหน้าร้อนมุสลิมเดินทัพด้วยความยากลำบากแล้วก็พอเวลาเผชิญหน้ากับศัตรูก็เจอกับศัตรูที่มีความยากลำบากทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหรือบรรดามุสลิมในกองทัพเนี่ยมีความอะไรฮะเกิดความกลัวบ้างเกิดความสั่นคลอนบ้างแต่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้อภัยให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความอะไรฮะการที่หัวใจของเขามีการกลัวบ้างมีการระแวงสำหรับบางกลุ่มบรรดาซอฮาบะห์อินนะฮูบิฮิมรออูฟุรเราะฮีมแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงมีความเมตตามีความสงสารกับบรรดามุมินและอายะห์ต่อมาพระองค์ได้กล่าวถึง3คนนี้กะบ์บินมาลิกฮิลาลบินอุมัยยะห์และก็มุรอรอห์นะกล่าวถึง3คนนี้ว่าวะอะลัซซะลาซะติลละดีนคุลลิฟุและสำหรับ3คนที่ไม่ได้ไปร่วมสงครามحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه จนกระทั่งว่าพื้นดินเนี่ยถือเป็นที่คับแคบสำหรับเขาในการที่เขาจะอยู่บนพื้นดินคือไม่อยากจะอยู่บนพื้นดินแล้วในการอยู่บนพื้นดินเป็นที่คับแคบสำหรับพวกเขาวะฎอกะตอะลัยฮิมอันฟุซุฮุมแล้วก็ในตัวของเขาเนี่ยมีความรู้สึกยากลำบากวะฎอนนูอัลลามัลจาอะมินัลลอฮิอิลลาอิลัยและพวกเขาทั้งหลายได้คิดว่ามันคงไม่มีทางรอดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากว่าคือการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับว่าฟะรัจ
ทางรอดนั่นคือการที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ทำการตอบัตตัวให้กับพวกเขาลิยตูบูเพื่อพวกเขาทั้งหลายจะได้ทำการตอบัตตัวอินนัลลอฮะฮุวัตตาวาบุรฮีมแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยยิ่งเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งในอายะห์นี้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง3คนที่ได้อะไรฮะได้มีความรู้สึกว่าพื้นดินที่คับแคบสำหรับพวกเขาแล้วก็มีความลำบากใจอย่างมากแล้วคิดว่าไม่มีทางออกแล้วนอกจากการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ก็อภัยให้กับพวกเขาแล้วพระองค์เป็นผู้ทรงตะวาฟพี่น้องคำว่าตะวาฟเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้ทรงอภัยอย่างยิ่งหมายความไม่ว่าเราจะผิดกี่ครั้งพี่น้องถ้าวันที่เรามีความรู้สึกอยากตะวัดตัวเนี่ยจะกลับตัวกลับใจไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยวันนั้นพระองค์พร้อมในการที่จะรับการตะวัดตัวสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับอะไรฮะให้กับบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง3คนที่เขาได้มีความจริงใจกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความมั่นคงในเรื่องของศาสนาของเขาว่าไม่โกหกแล้วก็ไม่ต้องพินาศไปกับบรรดาผู้ที่ได้ทำการโกหกที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดากลุ่มที่โกหกไว้เนี่ยนะก็คือบรรดาพวกมุนาฟิกเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าซะยะห์ลิฟูนบิลลาฮิละกุมพวกเขาทั้งหลายจะสาบานต่ออัลลอฮ์กับพวกเจ้าอีดังกอลาบะตุมอิไลฮิมตุอะริดูอันฮุมเวลาที่พวกเจ้าได้กลับมาหาพวกเขาเพื่อพวกเจ้าจะได้ปล่อยพวกเขาไปเพื่อจะได้ออกห่างจากพวกเขาปล่อยพวกเขาไปคือไม่ต้องลงโทษพวกเขาหมายความว่าไงหมายความว่าคนกลุ่มที่ทำการสาบานในพวกมุนาฟิกมุนาฟิกทำการสาบานต่ออัลลอฮ์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีได้กลับมาเวลาท่านนบีได้กลับมาที่นครมะดีนะห์เนี่ยเขาก็จะสาบานว่าเขาแบบนั้นแบบนี้แบบนี้เพื่อท่านนบีจะได้ปล่อยเขาไปฟะอะริดูอันฮุมอินฮุมริซอัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกท่านนบีว่าพวกชาวทั้งหลายจงออกห่างจากพวกเขาไปเพราะว่าพวกเขานั้นสกปรกวะมะวาฮุมญะฮันนัมบั้นปลายของพวกเขานั้นก็คือนรกญะฮันนัมญะซาอัมบิมากานูยักซิบูนเป็นผลตอบแทนด้วยกับสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติมายะห์ลิฟูนะละกุมลิตัรฎออันฮุมพวกเขาได้ทำการสาบานให้กับพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายจะได้มีความพึงพอใจกับพวกเขาฟาอินตัรฎออันฮุมฟาอินนัลลอฮะลายัรฎออานิลกอมิลฟาซิกีนถ้าหากว่าเมื่อใดที่พวกเจ้าทั้งหลายได้มีการพอใจต่อพวกเขาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์จะไม่ทรงพึงพอใจกับกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนที่ฟาซิกีนคือคนที่ทำความผิดบาปอย่างมากเพราะฉะนั้นในกลุ่มชนพวกมุนาฟิกีนเนี่ยสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเขาจะได้รอดพ้นจากการอะไรฮะจากการลงโทษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ที่เขาไม่รอดพ้นก็คืออะไรฮะมะวาฮุมญะฮันนัมผลตอบแทนของเขาคือนรกญะฮันนัมที่เขาจะได้รับการตอบแทนในวันนั้นเพราะนั้นเราดูนะพี่น้องอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาลงมาตำหนิพวกมุนาฟิกีนแล้วอายะห์กุรอานก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดคุยกันไปเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ลงมาเพื่อบอกให้กาบได้รู้ว่านี่เป็นอายะห์ที่ลงมาในการตะวัดตัวของเจ้าของกาบเพราะนั้นในทุกครั้งที่กาบได้อ่านอายะห์นี้เนี่ยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงเขาตะวัดตัวให้กับเขาแล้วก็พูดถึงความจริงใจของเขานะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบอกให้รู้ถึงอะไรฮะคำที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับกะอ์บ์บินมาลิกว่าอับชิรบิคอยรินมีคอยรียามินมัรรออะลัยกะมุนซุวะลัดกะอุมมุกบอกว่าท่านนบีบอกกะอ์บ์บินมาลิกว่าขอให้เจ้าได้ยินดีได้เลยดีใจได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดที่ผ่านมาในชีวิตเจ้าคือตั้งแต่เจ้าเกิดมาจากท้องแม่ในวันนี้วันที่ดีที่สุดของเจ้านะกะได้บอกว่าเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่ไม่ได้ไปร่วมสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มที่ไปแก้ตัวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นพวกมุนาฟิกีนแล้วท่านนบีก็ปล่อยพวกเขาไปนะแต่ว่าเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อภัยให้กับเราหลังจากที่เราได้มีความจริงใจกับศาสนาของพระองค์และนี่คือเรื่องราวของการตะวัดตัวของซอฮาบะห์ทั้ง3คนที่มีความจริงใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้อภัยกับเขาและนี่คือสงครามตะบุกพี่น้องสงครามครั้งสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกสงครามและเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่และมีเหตุการณ์บทเรียนต่างๆให้เราได้เรียนรู้มากมายพี่น้องฮะสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผ่านมานะในตั้งแต่ท่านนบีได้เดินทางมาจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์เนี่ยที่นับเริ่มนับปีฮิจเราะห์ศักราชที่1ที่ท่านนบีได้ทำสงครามก็เพราะอะไรฮะเพราะว่าพอเวลามาในนครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีมีกองกำลังแล้วชาวอันซอรที่เคยสัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาจะคอยช่วยเหลือท่านนบีเวลาท่านนบีได้เดินทางมาที่นครมะดีนะห์แล้วเขาก็พร้อมในการช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมในการช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ต่างๆในนครมะดีนะห์เนี่ยหรือว่าหลังอพยพเนี่ยจึงมีการอะไรฮะทำสงครามซึ่งต่างกับเหตุการณ์ที่นครมักกะห์นครมักกะห์เนี่ยท่านนบีใช้แนวทางไหนฮะแนวทางในการดะอะวะห์เนี่ยคือการอดทนแล้วก็เผยแพร่คือเขาเผยแพร่แล้วก็อดทนไม่มีการตอบโต้ไม่มีการตอบโต้ใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราดูนะพี่น้องว่าการดะอะวะห์ของเราเนี่ยเราจะทำการดะอะวะห์ในรูปแบบไหนในรูปแบบของการพยายามใช้คำพูดในการดะอะวะห์แล้วก็อดทนหรือในรูปแบบของการใช้กองกำลังนะเรามาดูว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกองกำลังไหมพี่น้องไม่ได้มีเรามีอำนาจในการที่จะไปอะไรฮะเผยแพร่ด้วยกับการไปจัดการกับกลุ่มนั้นจัดการกับกลุ่มนี้เราไม่ได้มีเพราะฉะนั้นเรากลับมาในอาฮดุลมักกีกลับมาในยุคท่านนบีได้ดะอะวะห์ที่นครมักกะห์ก็คืออะไรฮะอดทนให้มากใช้หลักการอดทนเผยแพร่พร้อมกับความอดทนและการตอบโต้ที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้การตอบโต้เพราะนั้นเราย้อนไปดูการดะอะวะห์ท่านนบีนะพี่น้องแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการทำงานศาสนาเนี่ยการดะอะวะห์ไปสู่หนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงท่านนบีพอละท่านนบีได้มาที่นครมะดีนะห์เนี่ยกองกำลังเริ่มมีท่านนบีเริ่มทำสงครามสงครามบะดาร์เกิดขึ้นในปีฮิจรัสกราที่2แล้วก็ปีฮิจรัสกราที่3เกิดสงครามอุฮุดแล้วบรรดามุสลิมได้มีความเพียงพำในปีฮิจรัสกราที่5เกิดสงครามคอนดักหรือว่าสงครามอะห์ซาบบรรดาชาวกุเรชแล้วก็บรรดาอาหรับเผ่าต่างๆรวมทั้งพวกยิวเนี่ยได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อมาทำสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปีฮิจรัสกราที่6ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางไปกับบรรดาซอฮาบะห์เพื่อต้องการไปทำอุมเราะห์ที่เรียกว่าอุมเราะห์ฮุดัยบียะห์หรือว่าซุลฮ์ฮุดัยบียะห์และเกิดเหตุการณ์ทำสนธิสัญญาสนธิสัญญาที่ฮุดัยบียะห์นะคริสต์สถานที่แห่งหนึ่งนะก่อนถึงนครมักกะห์ได้มีการทำสนธิสัญญากันระหว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาชาวกุเรชเนื่องจากชาวกุเรชไม่ยอมให้ท่านนบีเข้าไปทำอุมเราะห์แล้วก็สัญญากันหลากหลายที่ในภาพรวมเนี่ยมองดูว่าเราจะเสียเปรียบแต่จริงๆแล้วเราได้เปรียบอย่างมากเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบางอย่างในตอนที่เราได้ปฏิบัติไปเนี่ยดูเหมือนเราจะเสียเปรียบแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราได้เปรียบอย่างมากเพราะอะไรฮะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมุสลิมท่านนบีมีเวลาในการดะวะคนกล้าเข้ารับอิสลามเพราะอะไรฮะเพราะสนธิสัญญาฉบับนี้แล้วปีถัดมาปีนักศึกษาที่7นะท่านนบีก็มาทำอุมเราะห์หลังจากนั้นเกิดสงครามคอยบัตนะแล้วมุสลิมได้รับชัยชนะกับคอยบัตในสถานที่ที่ไกลห่างจากนครมะดีนะห์ประมาณ190กิโลและหลังจากสงครามคอยบัตที่มุสลิมได้พิชิตคอยบัตได้เนี่ยยะฟัรก็ได้เดินทางมาจากดินแดนฮะบะชะห์นะบรรดาซอฮาบะห์ที่พยพจากมักกะห์ไปสู่ดินแดนฮะบะชะห์เนี่ยก็ได้เดินทางกลับมานะมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์จนท่านนบีได้บอกว่าฉันไม่รู้ฉันจะดีใจกับอะไรก่อนด้วยกับการพิชิตคอยบัตหรือว่าการมาของยะฟัรปีฮิจเราะห์ศักราชที่8มีการพิชิตเกิดสงครามมุตะในตอนต้นปีลักษณะที่8เกิดสงครามมุตะนะซึ่งท่านนบีได้ส่งกองกำลังส่งซอฮาบะห์ไปและในตอนกลางปีก็คือในตอนช่วงเดือนรอมฎอนนะเกิดสงครามการพิชิตนครมักกะห์แล้วท่านนบีก็เดินทางไปสามารถที่จะจัดการชาวมักกะห์ให้สยบลงอยู่ได้หลังจากการพิชิตนครมักกะห์แล้วเกิดสงครามฮุเนนนะที่ดินแดนตออิฟหลังสงครามฮุเนนท่านนบีก็กลับมาสู่นครมะดีนะห์แล้วก็จัดกองทัพไปสงครามตะบุกก็คือสงครามครั้งนี้แหละพอหลังจากนั้นพี่น้องหลังจากปีฮิจรัสศักราชที่9ที่เกิดสงครามตะบุกเนี่ยปีฮิจรัสศักราชที่9นั้นปีนั้นแหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับจากตะบุกมาที่นครมะดีนะห์แล้วก็ท่านนบีก็อยู่ที่นครมะดีนะห์ในเดือนรอมฎอนเดือนชาวาเดือนกออดะห์แล้วท่านนบีก็ได้ส่งท่านอบูบักรเป็นผู้นำไปทำฮัจญ์นะในปีฮิจรัสศักราชที่9คือท่านนบีไม่ได้ไปสาเหตุที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ไปทำฮัจญ์ด้วยกับตัวเองเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะ1ก็คือในปีที่9เนี่ยที่เรียกว่าอามุนูฟูดเดี๋ยวจะเราจะได้พูดคุยกันในเรื่องของมีผู้คนเดินทางหลั่งไหลเข้ามาในการรับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่2ก็คือท่านนบีต้องการที่จะให้ท่านอบูบักรเนี่ยไปจัดการเคลียร์สถานที่ที่นครมักกะห์ว่ามีคำสั่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในเรื่องของคำสั่งว่าอย่ามีให้พวกมุชริกมาทำการตะวาฟรอบกะบะห์อีกแล้วอย่าให้มีผู้หญิงมาแก้ผ้าตะวาฟในรอบกะบะห์นะตะวาฟในโดยสภาพเปลือยกายอีกในปีฮิจรัสศักราชที่10หลังท่านนบีจะไปเนี่ยวันนั้นท่านนบีเลยส่งท่านอบูบักรอัสซิดดิกไปอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงนะเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์บะเราะห์หรือว่าซูเราะห์ซูเราะห์เตาบะห์นะอั
ลอตาลาได้ทรงทรงกล่าวว่าบรออะตุมมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลัลลดีนอะฮัตตุมมินัลมุชริกีนถือเป็นอะไรฮะเป็นความปลอดภัยความบริสุทธิ์ของจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจากรอซูลของพระองค์เนี่ยไปให้กับบรรดาผู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการทำสนธิสัญญาทำพันธสัญญากับพวกเขาจากบรรดามุชริกีนฟะซีฮูฟิลอัรฎิอัรบะอะตะอัชฮุรดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงเดินไปบนหน้าแผ่นดิน4เดือนวะอะลัมอันนะกุมบะรุมุอ์ญิซิลลาห์และให้รู้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอ่อนแอลงไปเลยว่าอันนัลลอฮุมุคซินกาฟิรแต่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นผู้ที่อะไรฮะเป็นผู้ที่ต่ำต้อยลงไปวะอะซานุมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลันนาสยอมัลฮัจญ์อักบัรอันนัลลอฮะบะรีอุมมินัลมุชริกีนวะรอซูลุฮ์ฟะอินตุบตุมฟะฮุวะคอยรุลละกุมวะอินตะวัลลัยตุมฟะอะลัมอันนะกุมวะรุมุอ์ญิซิลลาห์วะบัชชิริลลซีนะกะฟะรูบิอะซาบินอะลีมตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของการประกาศของให้มีประกาศในเรื่องของการทำฮัจญ์หรือเรื่องราวของการทำความดีงามในซูเราะห์ตอบะห์เวลาที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมานะครับอายะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มีการประกาศเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งท่านอาลีใช้ท่านอาลีว่าให้เดินทางต่อไปนะตามท่านอบูบักรไปนะเพื่อที่จะให้มีการจัดการในเรื่องของสัญญาที่ได้มีกับบรรดาผู้มุชริกีนเพราะว่าเป็นที่รู้กันของชาวอาหรับนะว่าเวลาที่มีการทำสัญญากันเนี่ยพวกชาวอาหรับเขาจะไม่มีการบิดพลิ้วสัญญาท่านอบูบักรได้เดินทางเข้าไปที่นครมักกะก่อนแล้วท่านอาลีก็ตามไปนะท่านอาลีก็ตามไปพอเวลาท่านอาลีตามไปเนี่ยท่านอบูบักรพอเวลาเห็นท่านอาลีได้ตามไปนะท่านอาลีได้ไปถึงท่านอบูบักรแล้วนะบักก็ถามก่อนเลยว่าอามีรุนเอามะมูรถามท่านอาลีว่าที่ท่านตามมาเนี่ยท่านนบีส่งท่านตามมาเนี่ยให้มาเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามท่านอาลีก็เลยบอกว่ามะบัลมะมูรไม่ได้เป็นผู้นำแต่มาเป็นผู้ตามเฉยบักซิดดิกได้เข้าไปที่นครมักกะแล้วให้ท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุได้ตะโกนประกาศเอาไว้ว่าคนกาเฟรจะไม่ได้เข้าสวรรค์ให้ท่านนบีประกาศไปว่าลายฮุดดุบะลายฮุจบะดันอามมุชริกคนที่เป็นมุชริกเนี่ยไม่ต้องมาทำฮัจญ์หลังจากปีนี้และประการที่3ก็คือลายตูฟฟินเบตอุรยานคนที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยไม่ให้มาตะวาฟรอบกะบะอีกแล้วหลังจากปีนี้แล้วใครก็ตามที่ได้มีพันธสัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสัญญานั้นก็จะอยู่ตามสัญญาที่ได้มีการกำหนดกันนะเพราะฉะนั้นพวกมุชริกีนก็เลยมีอยู่3กลุ่มนะใครก็ตามที่ได้มีสัญญาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีเวลากำหนดเอาไว้เนี่ยก็จะหมดตามเวลาที่ได้มีการสัญญาเอาไว้ส่วนใครที่ไม่ได้มีสัญญาอะไรนะคนพวกนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานว่าได้ประวิงเวลาให้กับเขาถึง4เดือนนะอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่มีพันธสัญญาแต่ว่าสัญญานั้นได้หมดก่อน4เดือนเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยบรรดาอุลามะได้มีความขัดแย้งกันว่าจะหมดก่อน4เดือนหรือว่าจะหมด4เดือนนะและที่หลักฐานที่น่าจะใกล้ความถูกต้องสุดก็คือสัญญานั้นจะหมดตอน4เดือนตามอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ตอบะห์นะท่านอบูบักรและท่านอาลีบินอบีตอลิบก็ได้ทำการประกาศให้พวกมุชริกีนเนี่ยได้รู้ถึงว่ากาเฟรไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์มุชริกไม่ต้องมาทำฮัจญ์หลังจากปีนี้และการตะวาฟรอบกะอ์บะห์แบบที่เปลือยกายเนี่ยนะไม่เป็นที่อนุญาตแล้วใครก็ตามที่ได้มีพันธสัญญาระหว่างเขากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ถึงไปสู่ระยะเวลาของมันนะท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้นำบรรดาซอฮาบะห์ได้ไปทำฮัจญ์ในครั้งนี้ถือเป็นการทำฮัจญ์ที่อะไรฮะมีคนซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งได้ไปกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกแต่ท่านนบีไม่ได้เดินทางมาด้วยเนื่องจากเหตุผลที่เราได้บอกกันไปแล้วแต่ปีถัดมาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเป็นผู้ที่มาทำฮัจญ์กับบรรดาซอฮาบะห์มาทำฮัจญ์หลังจากที่อบูบักรอัสซิดดีกได้มาเคลียร์พื้นที่ไม่ให้พวกมุชริกมาทำการตะวาฟอีกไม่ให้คนมาแก้ผ้าตะวาฟรอบกะอ์บะห์อีกนะและพบกันต่อในครั้งหน้านะครับสำหรับอามุนวูฟูดปีแห่งการหลั่งไหลเข้ามาของผู้คนที่มารับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัญชูโกดดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม